3 2 1ครับวันนี้ครับโอเคจะ5 3 1แป๊บนึงนะเหมือนโอเคครับอะไรนะต้อง3หรอพี่ทองก็ต้องถามอ๋อเราต้องถามกันต้องใหม่ต้องใหม่อ๋อเราวันนี้มาในตรีในธีมนี่มาในธีมเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะเรามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเปิดตัววันนี้กับPantene นั่นเองนะก็เป็นทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดใช่ค่ะมาในธีม Pantene First Cool Tape ผมพริ้วเด้งสวยครับใช่ค่ะก็อยากจะแบบให้ทุกคนใช้ทั้งแชมพูและคอนดิชเนอร์ค่ะหลายๆคนจะคิดว่าแบบแชมพูอย่างเดียวจบแต่จริงๆต้องใช้คู่กันค่ะเพราะว่าการสระผมอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอสำหรับการฟื้นบำรุงเส้นผมค่ะพวกเราก็เลยมาย้ำในสิ่งใช่เหมือนเป็นแคมเปญที่จะแบบช่วยกระตุ้นให้คนเราใช้ดูแลเส้นผมกันหนักศีรษะมากขึ้นด้วยการใช้แชมพูแล้วก็ใช้ครีมนวดต่อด้วยโดยเฉพาะผู้ชายอย่างผมนี่แหละนะฮะก็ผู้ชายเราจริงๆก็ต้องดูแลเส้นผมให้ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ใช้แชมพูแล้วก็ใช่ต้องใช้ครีมนวดต่อเพื่อสุขภาพผมจะได้ดีขึ้นเข้าไปอีกยายาเองค่ะเน้องใหม่คนนี้เหมาะมากจริงๆพี่เนื้อต้องฝักเนื้อฝักตัวใช่ไหมคะพี่เนื้อจริงๆพี่เนื้อเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจนปลายดีอยู่แล้วค่ะแต่เขาแบบ what you call it like มั่นคงมากๆในการดูแลผมแบบเขาขยันอะในเพื่อนผู้ชายทุกคนที่ย่ามีรู้สึกว่าพี่แบร์ดูแลผมตัวเองได้ดีสุดเพราะเขาใช้ทั้งแชมพูและคอนดิชเนอร์จริงๆอยู่แล้วด้วยไม่คือเราเป็นผู้ชายเราใช้โปรดักต์ในการทำงานเยอะไม่ว่าทั้งเจลสเปรย์หรือว่าจะเป็นพวกผงโรยอะไรเงี้ยบางยกโคนอะไรเงี้ยบางทีแบบสระผมไม่เฉยไม่ได้ต้องใช้ครีมนวดด้วยนะฮะมันจะได้แบบเต็มที่เต็มสูตรเลยแต่ผู้ชายบางคนอาจจะแบบเสียเวลาใช้คอนดิชเนอร์ไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งมลภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นที่แบบว่าเส้นผมของเราต้องไปเผชิญเนี่ยมันก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลไปตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อแบบมันเป็นปัญหาเช่นอาจจะขาดรุดร่วงหรือว่าหัวร้านอะไรนะในอนาคตนี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลเส้นผมตั้งแต่ตอนนี้เลยผมร่วงอ่ะเป็นปัญหาแบบโรคแตกมากเลยนะตอนนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะอยากให้ทุกคนมาดูแลใช่ความเครียดอีกอะไรอีกเนาะนอนน้อยอีกมันมีผลกับเส้นผมตลอดให้ท่านพูดได้ค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับPantene นะครับผม Flowmate นะครับผมคู่แท้ผมเด้งสวยนะครับแคมเปญนี้ก็จะเป็นการรณรงค์นะฮะให้กับทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพผมและหนังศีรษะกันมากขึ้นด้วยการใช้แชมพูนะครับผมแล้วก็ใช้ครีมนวดด้วยนะครับผมเป็นคู่แท้ที่ต้องใช้ด้วยกันตลอดจะได้มีสุขภาพผมที่ดีและแข็งแรงค่ะตามที่พี่ณเดชน์พูดเมื่อกี้นะคะครบถ้วนค่ะวันนี้ไหนๆก็มาในธีมแบบเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะครับผมพี่ขอถามย้อนงานมาก่อนมาฝากถามมาว่าให้มาถามณเดชน์ว่าใส่ซองมาเท่าไหร่มันด่าผมไปแล้วทำไมอะคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสัก101แล้วกันแล้วก็ใส่20บาทแอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่สัก101แล้วแบบฝันในใจว่าขอให้มันมาด่ากูขอให้มันมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสนุกเป็นไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแป๊บมึงใส่ซองกูร้อยนึงแล้วบอกเขาว่าไงฮะผมก็บอกว่าใช่ผมตั้งใจแหละพี่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ยยารู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยไม่กลัวหรอว่าถ้างานเราแล้วเขาใส่เราจะแกล้งอะไรโหพี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมเนี่ยก็พี่หมากจะใส่20บาทก็ได้ผมไม่ติดใส่เหรียญก็ได้ครับพี่แต่วันนั้นทั้งคู่ก็แบบฟูลฟิลเหมือนกันเนาะวันนั้นสนุกมากแบบว่าก็ดีใจแทนหมากคิมก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่าครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนจะเต็มที่เอนเตอร์เทนแขกด้วยเอนเตอร์เทนตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานั้นด้วยเพราะญาติๆก็มาจากต่างประเทศกันเยอะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆสถานที่เล็กๆคนกันเองสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆสบายน้อยอบอุ่นคนเยอะมากนะเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากแต่พี่แบกก็ไปเต้นกับแม่ครับผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทริปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็เ
ครั้งที่แล้วก็งานเล็กๆดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆแต่ว่าคนกันเองสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆกับหมายแน่นอนอบอุ่นคนเยอะมากนะเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากแต่พี่แบกก็ไปเต้นกับแม่ครับผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทริปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ล่าสุดก็พาคุณแม่ไปเต้นด้วยเขาเป็นไงครับพี่สักพักก็ผมก็เต้นเองนะครับไม่สนใครนะครับตอนนั้นงานเพื่อนสำเร็จเสร็จไปแล้วมางานเราละตอนนี้เป็นยังไงความคืบหน้าตอนนี้ก็ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่อีกแล้วฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจาะจังหวะดีๆเดี๋ยวจะแจ้งทางพี่ๆทุกๆคนอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ปีหน้ามั้ยหรือว่าปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราอยากพร้อมแบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่มทำตรงนั้นอันนี้เป็นเลิกสะดวกหรือว่าเลิกมือก็เลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับแสดงว่าน่าจะอยู่แบบปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันสำคัญในจีนเป็นไงบ้างแบบดูแบบมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะงานอ่ะก็คือยังเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่าตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่แต่จะจัดกี่รอบอีกยังไม่รู้เลยครับมาสามผมว่าแต่น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าที่บ้านกะว่าจะก๊อปเพื่อนบ้านผมขอนแก่นนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่แล้วเรียกว่าต้องทำงานหนักทำงานหนักครับเพราะเราต้องใช้เงินกันครับตอนนี้ก็ทำงานหนักครับผมครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายคือถ้าทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันไปลงโฟกัสดีเทลนั้นน่ะแล้วมันพร้อมทุกอย่างมันก็จะสบายแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มแชร์กันเรียงค่ะว่าใครอยากได้แบบไหนแบบไหนตอนนี้หลายอย่างเลยทั้งบ้านเอ่ยแชร์ไอเดียเรื่องบ้านกันเรื่องวายงานแต่งเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราก็เตรียมกันมาสักพักนึงแล้วล่ะค่ะแบบไอเดียนะแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนไม่ค่อยยังไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ฟันธงค่ะว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆแต่ว่าพอจะใช่ไหมแบบพอจะก็ส่งกันไปกันมาเออแบบชอบอันนี้ชอบแบบนี้อยากได้แบบเห็นไม่ตรงกันบ้างไหมคือเรายังไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นแบบความแบบเอ้ยชอบนี้จังเลยบางทีที่ส่งไปให้น้องอาจจะเป็นแบบชอบแค่ตำแหน่งนี้จากในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแตกต่างไปแต่เราได้เรียนรู้จากของหมากกับคิมไว้เต็มที่มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับครับเพราะสองคนก็ทำออกมาได้ดีมากๆมากๆมากๆเพราะฉะนั้นเราก็มีคุณครูไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ยากอะไรสำหรับพวกเราแต่เพื่อนๆเขาแบบเสนอแบบมาช่วยเราอะไรในด้านนู้นต้องมาครับไม่ใช่ว่าเสนอครับเขาต้องมาให้เราครับของย่าคือแบบย่ารู้แล้วค่ะว่าเพื่อนเจ้าสาวมีใครบ้างเราคือตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยแล้วเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนแบบไอ้ what do you need แบบทุกคนมาพร้อมมากอย่างเดียวที่ย่าได้แล้วสำหรับงานแต่งคือเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวค่ะได้แล้วเพราะของย่า7คนค่ะ7-8คนค่ะ7-8คนพี่แบร์เขาเคลมมาขนาดนี้แล้วฝั่งเราล่ะเพื่อนเจ้าบ่าวล่ะเดินไปพร้อมๆกันครับเดินทางพร้อมๆกันผมก็มีกำหนดไปแล้วชุดเราคิดยังยากของเราอ่ะของหนูเองเหรอคะยังเลยยังกี่ชุดดีเท่าที่แบบ10เนาะเราเปลี่ยนให้ตัวทันล็อกไปเลยเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาให้เราคือย่าว่าปัญหาคือเรายังไม่รู้ว่าสถานที่จะเป็นยังไงค่ะก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบจะโป้ดีมันน่าจะแบบมิดชิดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่ให้พี่แบร์เห็นก่อนแน่ๆไม่เห็นค่ะจะร้องไห้ไหมเนี่ยพี่แบร์ไม่ถ้าไม่ร้องนี่หญิงให้ร้องก็รอดูต่อไปเนาะค่ะครับ
โอเคค่ะขอบคุณครับเจอกันนะ